สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตั๊กบริบูรณ์ปิดไม้มิดเบื้องหน้าดูรักกันมากถือเป็นครั้งแรกที่นักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีตั๊กบริบูรณ์ออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตครอบครัวครั้งแรกในรายการรถวิวาทางช่อง YouTube ของแจ๊ดชวนชื่นกับภรรยาสาวแจงแจงจิตโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าเรื่องแต่งงานมันถึงวัยด้วยแม้ว่าแต่ก่อนบอกว่าจะไม่แต่งเพราะเราเองมาจากครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ไม่มีคุณพ่อก็เลยกลัวว่าถ้าเราเองจะมีครอบครัวเราอาจจะหย่าร้างก็ได้พูดง่ายๆเลยคือกลัวการหย่าร้างกลัวว่าถ้าเลิกกันแล้วจะอายคนอื่นเขาเลยรอให้มั่นใจก่อนค่อยแต่งดีกว่าเราเองก็มั่นใจแล้วว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะมาเป็นแม่ของลูกเราได้สิ่งที่ทำให้มั่นใจเลยคือตัวเขาไม่เคยมาหึงหวงไม่เคยตามต่อให้เราจะกลับบ้านดึกแค่ไหนก็ไม่เคยโทรตามถ้ากลับเช้าก็มีงอนนิดหน่อยแต่ก็ไม่เคยเช็คโทรศัพท์หรือโทรตามเลยชีวิตหลังแต่งงานเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีแรกๆตอนที่ยังไม่แต่งงานทุกอย่างมันจะสวยหรูไปหมดเลยแต่พอมีลูกความรักก็เริ่มเปลี่ยนไปซึ่งตัวเอลซี่เองก็ได้มาขอว่าในชีวิตนี้ขอมีลูกได้ไหมแล้วจะไม่ขออย่างอื่นเลยเราเองก็กลัวถ้าเกิดจะมีลูกก็กลัวที่จะหย่าร้างกับเมียเราก็เดาชีวิตคู่ไม่ออกว่าจะไปในทางไหนและมองว่ามันยากมากเดาไม่ออกจริงๆก็จะงอนกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยเรื่องที่ทะเลาะกันบ่อยที่สุดคือเรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องหยุมหยิมจุกจิกมากเพราะเอลซี่เป็นคนเป๊ะมากในเรื่องของความสะอาดซึ่งเขาจะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วช่วงพักหลังเราอยู่บ้านบ่อยโดนโควิดไม่ได้ออกไปทำงานต้องอยู่บ้านเจอกันทุกวันเลยมาเห็นจริงๆตอนหลังๆมาแยกห้องนอนกัน3เดือนนอนฟูกราคา300บาทยังรู้สึกสบายใจกว่าซึ่งเอลซี่ก็จะเรียกขึ้นไปนอนแต่เราไม่ขึ้นไปเพราะเดี๋ยวเขาจะตาแข็งใส่ไล่ให้ไปอาบน้ำทั้งที่เราเพิ่งจะอาบน้ำมาเลยทำให้ตัดสินใจแยกห้องกันนอนเมียเขารักลูกมากเขาจะอยู่กับลูกทั้งวันทั้งคืนมีครั้งหนึ่งเคยเกือบจะเลิกกันเพราะมันสะสมมาเรื่อยๆจากปัญหาเล็กๆกลายเป็นก้อนใหญ่จนระเบิดออกมาแต่เราเองก็อาจจะผิดใจร้อนวู่วามซึ่งปกติเวลาเราทะเลาะกันถ้าเราใจร้อนเมียใจเบาลงแต่มาครั้งนั้นเขากลับร้อนตามเราซึ่งเราเองก็ช็อกไม่เคยเห็นเขาในมุมนี้ตอนนั้นเลยเลิกเลยซึ่งมีลูกแล้วด้วยเรียกทนายมาเซ็นแบ่งกันรับผิดชอบแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเมียก็พาลูกกลับมาเลแต่สุดท้ายเรากลับมาบ้านก็รู้สึกเหงาเพราะแต่ก่อนเคยมีเมียมีลูกทนแบบนี้ประมาณ2อาทิตย์ออกไปข้างนอกไปเจอคนแต่มันไม่สุดชีวิตที่สุดจริงๆคือการมีลูกมีครอบครัวที่เคยบอกกลัวการมีลูกมีครอบครัวถ้าอย่าร้างเราจะผิดเพราะเราเจ็บมาก่อนเราไม่เคยมีพ่อมีแต่แม่แม้เราอาจจะไม่รวยมากแต่เรามีพ่อแม่ลูกอยู่กันครบชีวิตมันดีโดยที่คนเหล่านี้มาเติมเต็มก็เลยกลับมาคุยกันใหม่ปรับความเข้าใจกันสิ่งที่จะอยู่กันคือรักกันอะไรยอมได้ก็ยอมครับอย่างเดียวซึ่งมันก็ได้ผลชีวิตคู่ดีขึ้นและตั๊กบอกว่าถ้าเกิดรักกันจริงเราก็ต้องให้อภัยยอมกันและกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ